นี่เลยนะครับจากกรณีที่ทนายตั้มนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยพานักแสดงชายรุ่นน้องจากวิกน้อยสีไปเสริมหล่อที่ประเทศเกาหลีแต่พอชวนไปทานปูปุ๊บกลับไม่ยอมไปนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการทำลายร่างกายขึ้นกลางห้างซึ่งนักแสดงชายดังกล่าวก็ไปแจ้งความที่เกาหลีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากกรณีนี้นะครับทำให้มีคนไปโยงว่าน่าจะเป็นพี่ม้าอรณภาซึ่งคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเองก็ออกมาเผยนะครับบอกว่าพี่ม้าเนี่ยกล่าวทางโทรศัพท์กับรายการทุกโต๊ะข่าวว่าที่ทนายดังเนี่ยเขียนเนี่ยมันเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและไม่มีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดก็ไม่ได้ใหญ่โตตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการปรับความเข้าใจจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาซึ่ง29พฤศจิกายนนี้ก็จะกลับมาชี้แจงครับครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ